ฟังเดทาชัดๆนะเก๊กมากนิดนึงเอียงซ้ายนิดนึงแล้วมึงก็พูดลงไปเลยว่าจากการที่มีกระแสข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะลงทำการตรวจสอบในพื้นนาพื้นดินพื้นถิ่นที่ผมทำมาอาศัยอยู่นี้นั้นผมยินดีไม่ว่าท่านจะดำเนินการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบของสรรพากรที่จะมาตรวจสอบภาษีและไม่ว่าจะเป็นการมาตรวจสอบพื้นดินพื้นที่ที่เคยเป็นที่ผมปลูกตั้งบริษัทอยู่จะเป็นสค.1หรือว่านส.4นส.5ที่ผมซื้อมาผมยินดีน้อมรับและผมยินดีจะเปิดบ้านของผมต้อนรับโอเปนเฮาส์24ชั่วโมงผมยินดีเพราะผมคือประชาชนพลเมืองที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นผมเนี่ยเป็นบริษัทที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วผมยินดีน้อมรับขอให้ท่านกรุณาแจ้งวันเวลาแน่นอนวันวอเวลานอมานะครับผมยินดีเลยเพราะฉะนั้นการที่จำเลยลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้ดักคอไว้ก่อนแล้วให้ระวังตัวนะเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยรังแกคนดีอย่างจำเลยคนที่ไม่เคยทำความผิดเลยอย่างจำเลยระวังจะโดน157นะจะใช้อำนาจหน้าที่ไปกลั่นแกล้งใครเขาเนี่ยระวังจะโดนนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรกับมึงเลยแค่มีข่าวลือข่าวลวงข่าวปล่อยออกมาเฉยๆก็ร้องดิ้นชักดิ้นชักงอแล้วเหรอมันทำให้เรามองเห็นได้ไหมว่าคุณเป็นหัวสันหลังหวะหรือเปล่าปกติคนถ้าบอกว่าตัวเองดีย้ำนะดีไม่ทำผิดเลยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยและทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพสุจริตอย่างที่บอกกลัวอะไรถ้าคุณเป็นคนดีเป็นสีสังคมเป็นพิมพ์นิยมที่ควรเอาแบบอย่างเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำที่ทุกคนควรจะเรียนแบบกลัวอะไรครับผมคุณจำเลยครับไม่จำเป็นต้องกลัวแอนอกเลยสิครับเพื่อการเอาชนะคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดที่จะทำผิดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวทำถูกเสมอที่ไม่เคยคิดที่จะทำผิดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวทำถูกเสมอไม่ได้ชมนะครับไม่ได้ชมตัวเองนะครับแต่ก็มีวายนะครับมีคนบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความอิจฉาริษยานะเป็นทุนอยู่แล้วนะทั้งความโลภความอิจฉามันมาบังตาความอยากเอาชนะความอยากเด่นอยากดังนะต้องมาคอยกดแกะเขาเรียกว่าคอยแกะคอยแซะคอยแงะต่างๆนะเขาร้องเรียนถึงเรื่องพญานาคอีกนะครับเอาเลยครับตามสบายนะครับถ้าสิ่งไหนนะครับถ้าสิ่งไหนเรื่องไหนนะครับทำให้โคตรเง่าสักกะหลาดนะทำให้พ่อแม่พี่น้องวงตระกูลของท่านนะครับทำแล้วชื่อเสียงวงตระกูลของท่านนะมันจะสูงขึ้นท่านทำไปเถอะนะทำไปเลยนะครับถ้าสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นหรือเรื่องใดๆนะครับที่ท่านตั้งใจที่จะทำเดี๋ยวทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลโคตรเงาสักกะหลาดของท่านมันตกต่ำลงก็ขอให้มันตกต่ำแล้วก็กวางลงไปนะคือพระสุธาอย่าลืมขอให้ความคิดอัปยศอัปปิจารย์เขาบอกแล้วที่ท่านมุมมาแรงคุยยังไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเคลื่อนไปยิ่งกลับมาเร็วและเช่นเดียวกันได้ยินใครพูดนะแววแววว่าถ้าจดหมายส่งไปไม่มีใครรับเขาตีกลับมันย้อนกลับไปหาท่านครอบครัวของท่านได้ยินใช่ไหมจดหมายส่งไปไม่มีคนรับมันจะตีกลับเช่นเดียวกับคำที่มึงสาบแช่งเขาทั้งที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิพลเมืองดีคุณร้องไปเถอะนะเรื่องอะไรแล้วแต่ที่คุณร้องนะครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ปฏิบัติก็จะถือว่าท่านละเลยการปฏิบัติหน้าที่ท่านอย่าลืมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำโดยลำเอียงทำโดยมิชอบมันมีข้อหามีความผิดร้ายแรงมากนะครับถึงขั้นถูกออกจากราชการก็มีนะครับถ้ารู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั้นทำโดยมิชอบอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อความสะใจนะครับเพื่อการเอาชนะคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดที่จะทำผิดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวพูดนอกจากการจะลุกขึ้นมาสาปแช่งด่าเขาเนี่ยกูไม่อยากจะว่ามึงหรอกนะว่ามึงถูกหน้าตาไม่ล้างฟันฟางยังไม่แปรงเลยมานั่งดูดขี้ฟันอยู่แล้วสาปแช่งมึงอย่าลืมคำสาบานของมึงก็กำลังจะส่งผลคำสาบานของมึงกำลังส่งผลและกรรมกำลังเป็นเงาตามตัวมึงอยู่แล้วมึงยังจะมาสาปแช่งลงไปอีกการให้ธรรมะการให้ความจริงอ่ะได้บุญเยอะสุดพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญไว้สัพพะทานังธรรมะทานังทินาติการให้ธรรมะการให้ความจริงของโลกสายมหายานเขามีปราบมารเห็นไหมล่ะถ้ารู้ว่ามันเป็นมารก็ต้องปราบมันดีกว่าโอโหสิ